Good morning นะคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้นะคะเห็นไหมว่าผมอ่ะมันก็มีความตรงแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นผมออยจริงๆเลยนะผมที่แบบไม่ได้มีการยืดหรือว่าอะไรเลยเนี่ยเวลาเป่าผมปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบแห้งๆเอิ่มแห้งๆมันก็แห้งแหละผมมันก็เสียแล้วหมายถึงว่าเวลาเป่าผมเสร็จปุ๊บว่ามันก็จะมีความแบบเป็นตรงๆแบบนี้ใช่ไหมฝากซีดประจำแม่นะขอทาก็คือจริงๆค่ะเดี๋ยวออยจะมีทำแบรนด์ลิปสติกออกมานะจ๊ะทุกคนก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะเริ่มพูดไปหรือยังว่าวันนี้เนี่ยออยจะมาทำผมลอนนะก็ไม่ได้เป็นลอนแบบลอนสวยอะไรนะคะไม่ได้เป็นลอนแบบลอนเกลียวเป็นลอนแบบเหมือนลอนไม่ตั้งใจอ่ะสำหรับคนที่แบบมีแค่ที่รีดผมอันเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆเราอ่ะก็มีที่ม้วนผมเยอะนะแต่ออยรู้สึกว่าสำหรับคนที่เขารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อที่ม้วนผมอ่ะเขาอยากจะมีผมลอนนะอันดับแรกนะคะก็จะใช้ยางหรือว่าใช้ที่ม้วนผมไม่ใช่ที่ม้วนผมสิดึงสติแป๊บจะใช้ยางหรือว่าจะใช้เป็นกิฟต์ก็ได้นะคะทุกคนการนำผมออยนะคะก็จะแบ่งผมแบบนี้เนาะแบ่งผมแบบนี้อันนี้ว่าแบ่งผมแบบนี้แล้วเนาะก็คือหลักการของออยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะจ๊ะช่อข้างในนะออยก็จะคือการที่ออยอะเวลาออยรีดผมถ้าเกิดจะรีดตรงนะออยก็จะทำแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้ผมอะมันเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ให้ผมอะมันรีบไม่งั้นอะถ้าเกิดเรารีดตรงๆอ่ะผมมันจะรีบมากซึ่งว่ามันไม่ค่อยสวยปลายอ่ะปลายมันก็จะหักเข้าไปแบบนี้ก็คือจริงๆมันก็แล้วแต่ด้วยนะว่าที่รีดผมที่ใช้อ่ะเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่าถ้ารีดผมที่รีดผมบางรุ่นที่เคยเห็นน่ะจะเป็นแบบตรงๆใช่ไหมอันนั้นอ่ะถ้าทำผมลอนน่ะมันจะปลายมันจะหักปลายมันจะไม่ค่อยสมูทเท่าที่รีดผมของออยอ่ะมันจะเป็นแบบโค้งๆไงเวลาออยทำลอนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะได้แบบเป็นลอนแบบเนี้ยลอนแบบไม่ค่อยตั้งใจลอนไปปลายให้ดูอีกรอบนะเพื่อความชัดเจนชัดไหมอ่ะออมองในกล้องออยก็ชัดนะทำแบบนี้เนาะแล้วก็หักปลายเข้าอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับลอนที่มันกำลังร้อนอยู่อะฮะถ้าอยากได้แบบคล้ายๆก็คือเดี๋ยวลองนี่มันก็จะได้เป็นลอนปลายๆแบบนี้นะคะคือว่าจะบอกว่าการม้วนผมของออยนะคะว่าจะไม่ค่อยยึดติดว่าต้องลอนเข้าอันนี้ต้องลอนออกบางทีถ้าเกิดออยลอนเข้าลอนออกผสมกันอ่ะมันจะได้ผมที่เป็นเกลียวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกลียวดูแบบไม่ตั้งใจแต่คือตอนนี้ผมออยอ่ะมันยาวแบบยาวแค่ไม่ถึงขอบเส้นในเลยเพราะว่าออยไปตัดออกเอาไปซอยพอลอนต่อไปนะคะก็แล้วแต่ว่าจะแบ่งแบบเมื่อกี้ไหมหรือว่าจะใช้กิ๊บลอนต่อไปนะคะก็จะทำเหมือนเดิมอาจจะใช้กิ๊บหนีบก็จะม้วนประมาณนี้ค่อยๆบีบมือเข้าก็จะรีดลงมาให้ตรงก่อนแล้วก็จะม้วนไม่งั้นจะไปแล้วสิ นี่เห็นไหมคือที่รีดผมออยมันเป็นเหมือนลอนด้วยไงมันก็เลยทำได้ใช้ที่รีดผมที่เป็นแบบลักษณะของที่รีดที่เป็นตรงๆอาจจะทำยากนิดนึงตรงไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นลอนแบบไม่ค่อยเวิร์กก็เก็บความละเอียดหน่อยตรงปลายอาจจะต้องทิ้งไว้แป๊บนึงนะแป้งหล่อนก็ทำปล่อยลงมาอีกใครจะทำเป็นฝั่งหรือว่าจะทำแบบทีเดียวก็ได้นะต่อยชอบทำผมเป็นฝั่งจะไม่ต้องม้วนทุกหล่อนก็ได้นะเพราะว่าบางทีอะปลายเห็นว่าปลายมันจะชี้ๆตรงปลายอะอันนี้มันก็จะเป็นข้อเสียของการใช้ที่ที่ผมทำส่วนข้างหน้านะคะเขาก็จะทำแบบนี้ก็จะมุมหักเข้าแล้วก็ค่อยบีบข้อมือลงทำอะไรเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวทำอีกข้างนึง
จริงๆถ้าเกิดวันไหนพี่ว่าไปทำงานจริงๆอ๋อจะไม่ค่อยทำรอนอ๋อจะแค่แบบงุ้มทำผมงุ้มเข้าเอ้ยทิ้งแห้งๆทิ้งให้มันเย็นแป๊บนึงแล้วก็ค่อยๆสลัดมันออกนี่ทุกคนเป็นไงล่ะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาทำผมรอนด้วยที่รีดผมมาให้ดูแล้วนะก็จริงๆมันก็แล้วแต่ว่าชอบรอนแบบคลายหรือว่ารอนที่แบบดูตั้งใจมากๆถ้าเกิดชอบรอนที่ดูตั้งใจมากๆก็คือสียังไงฉีดสเปรย์ล็อกไว้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบรอนแบบไม่ตั้งใจแบบออยอ่ะก็ทำตามได้เลยนะคะเวลาที่เราสั่งปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะมีความเป็นเส้นใครเส้นมันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาทำให้ดูเรานะอย่าลืมนะคะพยายามหาพวกสเปรย์ที่ป้องกันผมเสียด้วยนะสำหรับคนที่แบบทำผมเก่งแบบออยนะคะก็คือทำผมเก่งเวอร์โอเคทุกคนก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะจ๊ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ช่องออยด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ออยนะมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปมีกำลังใจที่จะนั่งต่อคลิปแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากนอนก็ตามนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย